สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เนี่ยนะคะรู้หรือไม่จะพาเพื่อนๆไปชมสาเหตุของคู่รักดาราในวงการบันเทิงที่ทำให้ยังไม่ได้แต่งงานกันสักทีบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะก็รุ้นกันจนตัวโก่งเลยล่ะค่ะคู่รักเนี่ยนะคะต้องคบกันนานแค่ไหนถึงจะแต่งงานกันอาจเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้อย่างแน่ชัดส่วนการแต่งงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ใช่เพียงแค่ความรักอย่างเดียวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความพร้อมเวลาที่เหมาะสมบางคู่เนี่ยอาจใช้เวลาดูใจไม่กี่ปีแต่บางคู่ยาวนานเป็น10ปีก็ยังไม่ได้แต่งก็มีและวันนี้นะคะได้รวบรวมสาเหตุของคู่รักดาราในวงการบันเทิงที่ทำให้ยังไม่ได้แต่งงานกันและว่าแต่จะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแมทพีรณีกับไฮโซแพททวีรัตน์และเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานนับ10กว่าปีสำหรับนักแสดงสาวแมทพีรณีและแฟนหนุ่มนอกวงการไฮโซแพทสำหรับความรักมาราธอนของคู่นี้ซึ่งทั้งฝ่ายหญิงเคยเอ่ยปากอยากแต่งและพร้อมที่จะมีทายาทแล้วด้วยแต่เหตุผลที่ยังไม่ได้แต่งนั้นก็รอแต่ฝ่ายชายมาคุกเข่าขอเท่านั้นเองค่ะและสาวแมทก็พร้อมที่จะเซเยสอย่างเต็มที่ปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิษเรื่องคบหาดูใจกันมาก็สักพักแล้วนะคะสำหรับคู่รักของนักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโต้และนักแสดงสาวใบเตยสุวพิษที่ถึงแม้จะอายุห่างกันเยอะแต่เรื่องความหวานก็ไม่เป็นน้อยรองใครเลยล่ะค่ะแถมทางผู้ใหญ่เนี่ยนะคะยังเปิดไฟเขียวผ่านตลอดให้อีกด้วยจนแว่วๆมาว่าทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มคุยกันเรื่องการแต่งงานบ้างแล้วนะคะแต่เหตุผลที่ยังไม่ได้แต่งนั้นเพราะว่าหนุ่มปั๊บกำลังเร่งทำงานเก็บเงินและเชื่อเลยนะคะว่าอีกไม่นานจะได้เห็นงานวิวาของทั้งคู่อย่างแน่นอนค่ะเชอรี่เข็มอับสอนและเสริมศิลป์สมะลาภามาต่อกันนะคะที่คู่ของนางเอกสาวเชอรี่เข็มอับสอนกับไฮโซเสริมศิลป์สมะลาภาหวานใจของสาวเชอรี่ที่คบกันดูใจกันมาเป็น10ปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววแผนการแต่งงานให้แฟนๆได้ชื่นใจสักทีแถมสาวเชอรี่ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเธอแล้วการแต่งงานไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตและไม่คิดที่จะมีลูกด้วยค่ะเผลอคู่ของเธออาจจะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้เธอก็มีความสุขดีแล้วค่ะแอนทองประสมและเอทินพันธ์คู่นี้ก็รักกันนานเป็น10กว่าปีเหมือนกันค่ะและยังเป็นคู่รักที่น่ารักน่าหยิกเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงและผู้จัดสาวแอนทองประสมกับหนุ่มเอทินพันธ์ซึ่งไม่ว่าจะเจอสาวแอนกี่ครั้งทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาถามแต่เรื่องงานวิวาซึ่งเจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยงปีหน้าปีโน้นมาตลอดเลยค่ะไม่เคยมีฤกษ์ที่แน่นอนออกมาสักทีและเหตุที่สาวแอนยังไม่แต่งงานก็เพราะว่าช่วงนี้ดูงานในวงการของเธอจะค่อนข้างเยอะและดูเหมือนเธอจะอยากทุ่มเทให้งานในวงการก่อนค่ะส่วนเรื่องของการแต่งงานดูแล้วก็อีกไม่นานน่าจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนเนยวรัฐาและไฮโซฤทธิ์กาชัยคบหากันมาไม่นานค่ะแต่ก็คุกเข่าขอแต่งงานกันมาแล้วสำหรับคู่รักสุดหวานเนยวรัฐาและฤทธิ์กาชัยที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่สุขงอมสุดๆแต่เพราะมีปัญหาเรื่องการยอมรับจากครอบครัวฝ่ายชายเลยทำให้ทั้งคู่ยังไม่สามารถที่จะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาได้ค่ะก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณ
เป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมา4ปีกว่าแล้วค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำก๊อตจิรายุและนางเอกร้ายสาวหน้าสวยโบเบญจวรรณที่ยังหมั่นเติมความหวานให้กันตลอดจนแฟนๆก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่นะคู่นี้จะมีข่าวดีสักทีเจอหนุ่มก๊อตก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตซึ่งเจ้าตัวก็ยังยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมค่ะว่ายังไม่มีข่าวดีเพราะว่าส่วนตัวมองว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตแถมเจ้าตัวยังบอกอีกว่าผมว่าการอยู่ด้วยกันมันก็ชัดเจนแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเรารักกันมากแค่ไหนแค่อยู่ด้วยกันแล้วโอเคมันก็ดีแล้วครับเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีตั้งแต่เปิดตัวคบกันคู่รักต่างวิกเบลล่าราณีกับเวียสุกลวัฒน์ก็หวานกันแบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวเป็นคู่รักที่ฮอตมากๆอีกหนึ่งคู่ในวงการเลยล่ะค่ะและเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเชียร์ให้ออกมาประกาศข่าวดีสักทีแถมหนุ่มเวียยังเคยพูดไว้ว่าอีก5ปีถ้ายังอยู่ข้างกันก็แต่งแน่นอนและเหตุที่ยังไม่ได้แต่งอาจเป็นเพราะทั้งคู่งานแน่นเอียดและเวลาเนี่ยนะคะที่จะเจอกันเนี่ยยังแทบไม่มีเลยแต่ถึงจะห่างกันแต่ก็ยังเติมความหวานกันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะและคู่สุดท้ายนะคะกับบอยพีชเมเกอร์และเจี๊ยบพิจิตราสำหรับคู่นี้คงไม่ต้องลุ้นมากเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าแว่วๆมาว่าทั้งคู่ใกล้จะเริ่มวางแผนงานแต่งงานกันแล้วหลังจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานถึง10ปีสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวเจี๊ยบพิจิตรากับนักร้องหนุ่มบอยพีชเมเกอร์ที่เราเห็นพัฒนาการความรักของทั้งคู่มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มจีบกันใหม่จนกระทั่งทั้งคู่ทำธุรกิจร้านอาหารร่วมกันและตอนนี้ก็ขยายร้านไปหลายสาขาแล้วค่ะและทั้งคู่เคยจะแต่งงานกันมาแล้วแต่ตอนนั้นเพราะมีเรื่องของหนี้สิน40ล้านมาเกี่ยวข้องจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนมาเรื่อยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาเหตุของคู่รักดาราในวงการบันเทิงที่ทำให้ยังไม่ได้แต่งงานกันแถมแต่ละคู่เนี่ยนะคะหวานกันสุดๆเลยล่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะไม่ให้บรรดาแฟนคลับลุ้นได้ยังไงล่ะคะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรู้หรือไม่แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ